สนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ค่ะอีกหนึ่งเรื่องกำลังจะมาแล้วคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าวิวาฟ้าแลบความน่าสนใจมันมีเยอะมากเลยแต่ว่าหนึ่งอย่างฮะนี่คือการโคจรมาพบกันเป็นครั้งแรกของโตโน่ภาคินกับปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์ฮะใช่แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคะเพราะว่าพระเอกหนุ่มโตโน่เนี่ยเขาพลิกบทบาทครั้งยิ่งใหญ่เลยแหละค่ะคุณผู้ชมเราจะได้เห็นเขาในมุมแบบน่ารักน่ารักบ้างนะคะแล้วก็ยังแอบเซ็กซี่เบาๆด้วยเอาเป็นว่าเราไปติดตามพร้อมๆกันเป็นน้ำจิ้มกันก่อนค่ะละครวิวาฟ้าแลบนอกจากจะเป็นการประกบคู่กันครั้งแรกของโตโน่ภาคินและปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์แล้วเรื่องนี้ยังเป็นการพลิกคาแรคเตอร์ครั้งใหญ่ของโตโน่ภาคินด้วยนะคะจากที่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะรับบทเป็นพระเอกสายดราม่าหรือไม่ก็ตัวละครที่มีพลังเหนือมนุษย์แต่เรื่องนี้เขาต้องเป็นหนุ่มสุดเทเลนต์สุดกวนที่จะมาคอยยี่ยวนกวนหัวใจนางเอกรวมไปถึงแฟนละครนั่นเองล่ะค่ะนี่เห็นบทเต็มบาทเลยวะผมว่ามันค่อนข้างแบบเหมือนการ์ตูนมากเลยครับเป็นละครที่เราอาจจะต้องตัดความสมจริงออกไปสำหรับผมแล้วปกป้องเนี่ยความเพี้ยนความไม่ปกติความกวนโอ้ยอะไรบางทีมันก็ต้องขุดออกมาครับจริงๆแล้วลึกๆน่ะเป็นคนดีนะเขาเป็นคนที่รู้ทุกอย่างค่อนข้างฉลาดมากแต่ว่าพยายามทำตัวให้มันติงตองอันนี้ส่วนตัวนะเราแค่รู้สึกว่าแบบถ้าเทียบระหว่างโตโน่นิ่งๆเท่ๆคูลๆกับโตโน่ที่บ้าๆวอแล้วก็ติงตองยิ้มเยอะๆเนี่ยผมชอบอันหลังมากกว่าในละครพี่โน่ก็กวนนะคะตัวจริงก็กวนไหมก็กวนนะหนูว่าน้องจะเอากวนประสาทกว่าหนูว่าน้องจะเอากวนประสาทกว่าถ้าเขาไปสัมภาษณ์เขาก็จะพูดว่าหนูแกล้งเขาก่อนแต่จริงๆเขากวนประสาทหนูก่อนคุณตีผมไป3ทีแล้วเอาให้เต็มที่เอาให้เต็มที่ตกลุมรักผมเมื่อไหร่แล้วก็ผมจะเอาคืนให้หมดโอ้ยสุดคนนี้เขาก็สายแบบกวนโอ้ยอยู่แล้วไงเขากวนแบบน่ารักอะเวลาแบบเขาเว้าอีสานหรือเวลาเขาอยู่กับนางเอกอาจจะมีมุมน่ารักออกมาเยอะมากครับฟิลกวนโอ้ยผมว่าเข้าทางมากกว่าฟิลแบบต้องไปเป็นเสือไปเป็นสัตว์อะไรอีกจริงๆหนูว่ามันก็มีบางพาร์ทในความเป็นตัวเขาเพราะว่าเขาก็เป็นคนมีความขี้เล่นในตัวแต่ว่ามันก็เป็นเลเวลที่มากกว่าที่เราเคยเห็นเพราะว่าเวลาเราเจอเขาที่กองเขาก็อยู่ในโหมดทำงานเนาะเขาก็อาจจะแบบว่ามีนิ่งบ้างมีเล่นบ้างสลับกันไปแต่ว่าในเรื่องก็คือก็จะแบบกวนๆก็เห็นอยู่แล้วกับพี่ปุ๊กลุ๊กก็น่ารักดีค่ะหนึ่งฉากที่ไม่ควรพลาดในละครเรื่องนี้เพราะทำเอาโตโน่ออกอาการเขินหนักมากๆเพราะต้องมาสวมบทบาทเป็นพ่อค้าขายหอยสดแซ่บปวดซิกแพคแน่นๆออกสเต็ปเยอะๆต่อหน้าสาวปุ๊กลุ๊กและเอ็กซ์ตร้าในฉากรวมครึ่งร้อยเรียกว่าเสิร์ฟความฟินให้เป็นแฟนละครแบบจุกๆเลยล่ะค่ะแซ่บมากแซ่บมากเห็นแล้วรู้สึกแบบหอยน่ากินขึ้นเยอะอะท่าด้วยความเซ็กซี่ถอดเสื้อจำท่ามันหลายอย่างพี่โน่ทำได้ดีจริงๆเขาดูโปรเฟชชั่นอลแล้วก็เชี่ยวชาญมากในการทำท่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือผมเป็นคนเต้นไม่เป็นจริงๆฮะอันนี้เป็นปมของผมเลยล่ะฮะยากจริงๆครับอยากจะร้องไห้ครับอยากจะร้องไห้ครับวันนั้นฮะจะให้ผมดราม่าให้ผมไปกระทำอะไรผมยินดีเลยทั้งเอวไม่ได้ทั้งจังหวะอะไรเงี้ยผมเต้นไม่เป็นครับทั้งเอ็กต้าทั้งนักแสดงอ่ะรอจ้องดูคุณเลยว่าคุณจะเต้นเป็นยังไงก็พยายามทำให้แบบมันออกมาดีที่สุดผมปกป้องครับเป็นแฟนของคุณลินเขาฉันต้องการให้คุณแต่งงานกับฉันนี่คุณเมาค้างหรือเปล่าฝากวิวาฟ้าแลบด้วยนะครับเป็นละครแนวใหม่ที่ผมไม่เคยเล่นแนวนี้มาก่อนเลยไม่เคยเล่นกับปุ๊กลุ๊กด้วยไม่เคยเจอกับทีมงานนี้เลยนะครับการตีความตัวละครการทำงานก็เป็นอีกรสชาตินึงที่ผมตัวผมเองก็ไม่เคยเจอก็หวังว่าจะเป็นสีสันใหม่ๆให้กับคนดูแล้วก็สร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะแล้วก็ความสุขให้กับทุกๆคนนะครับฉันทนเห็นไอ้ปกป้องมันลอยหน้าลอยตาอยู่ในครอบครัวฉันไม่ไหวแล้วจะวุ่นวายคุณถ้าคุณไม่อยากให้เขาจับกลุ่มของเราได้วิวาฟ้าแลบเป็นละครที่ครบรสมากคุณผู้ชมค่ะทั้งโรแมนติกบู๊ดราม่าแย่งชิงสมบัติและความซับซ้อนในความสัมพันธ์ของคู่พระนางเนี่ยจะเป็นยังไงต้องรอติดตามกันนะคะในละครเรื่องวิวาฟ้าแลบออกอากาศให้ได้ชมกันตอนแรกวันอังคารที่2สิงหาคมนี้นะคะเวลา 20:20 นแล้วจะบอกเลยนะว่าก่อนที่จะได้ดูละครกันเปิดวันบันเทิงของเราก่อนเพราะว่าคู่พระนางคู่นี้เขาจะมาพูดคุยกันสดๆในรายการของเราติดตามในวันบันเทิงนะคะเอ้ยพี่เห็นตัวอย่างแล้วสนุกแล้วนะเราชอบเวลาตัวนุ่มมันยิ้มแล้วมันน่ารักอ่ะตอนที่เขาถอดเสื้อแล้วเขาเต้นทั้งหมดนี้เดี๋ยวรอดูวิวาฟ้าแลบนะครับ